สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูDeutsch Josa Algorithm นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะฮะเราจะมาดูปัญหาอีกอันหนึ่งก่อนซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่ากระเถิบมาจากในความยากจากปัญหาที่แล้วนะฮะอันนี้คือปัญหาที่เรียกว่าเราต้องการเหมือนเดิมฮะเราก็มีฟังก์ชันนะฮะปัญหาเขาเรียกว่า searching problem นะฮะนะก็คือให้ฟังก์ชัน f นะฮะที่มาจากเซตมี f 00F01 F10 แล้วก็ F11 นะฮะ1ในตัวนี้นะฮะซึ่งแต่ละอันก็จะนิยามแบบนี้นะฮะก็นะก็นิยามแบบนี้นะฮะก็ F00 ก็เป็น1ที่00นะฮะ F 01ก็เป็น1ที่01ประมาณนี้นะฮะก็มี4ฟังก์ชันนะฮะตามตำแหน่งที่มันเป็น1นะฮะฟังก์ชันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาในรูปของควอนตัมเซอร์กิตที่พร้อมที่จะให้เราเรียกใช้แล้วนะฮะนั่นก็คือจะอยู่ในรูปนี้นะฮะ CF circuit F นะฮะก็รับ input มา2ช่องนะฮะแล้วก็รับอันนี้นะฮะเนี่ยก็เป็น A B นะฮะแล้วก็ X แล้วกันนะฮะผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น A เดิมนะฮะ B แล้วก็ X XOR กับ FAB เนี่ยอันนี้คือฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะฮะคำถามก็คือว่าเราจะหาได้ยังไงว่าฟังก์ชัน F เนี่ยนะฮะเป็นตัวไหนในนี้นะฮะเราได้รับควอนตัมเซอร์กิต CF มานะฮะทีนี้คลาสสิคลี่นะฮะถ้าในคลาสสิคอลนะฮะเราจำเป็นต้องถามอย่างน้อย3ครั้งนะฮะเพื่อความชัวร์นะต้องถาม3ครั้งนะถ้าเกิดเจอ1ตรงไหนก็ตอบได้เลยแต่ถ้าไม่เจอก็อาจจะต้องถามจนเจอ0ครบ3ครั้งจนถึงจะตอบได้นะคนนั้นก็ต้องใช้เรียกฟังก์ชันนี้3ครั้งนะฮะทีนี้ถ้าในควอนตัมล่ะจะทำยังไงนะเราก็จะใช้ไอเดียคล้ายเดิมนะฮะก็เราก็จะใช้สร้างวงจรหน้าตาแบบนี้นะฮะนะฝั่ง input ก็เหมือนเดิมครับเป็น0 0แล้วก็บิตสุดท้ายเป็น1นะฮะบิตสุดท้ายบิตเดียวนะฮะที่เป็น1เป็น1ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าไอเดียตรงนี้มันก็จะโผล่อีกนะฮะตอนเราไปดูดอยโจซ่านะฮะเสร็จแล้วผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะฮะขออีกหน่อนะหรือเป็นในสไลด์ก็เป็นเรียกว่าเป็นแครชนะส่วนข้างนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปทำอย่างอื่นนะค่อยว่ากันเนาะลองมาดูก่อนว่าผลลัพธ์จากถึงขั้นเนี้ยนะฮะตั้งแต่ขั้นนี้ถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ผ่านตรงนี้เราเป็นอะไรนะฮะโอเคนะฮะก็ค่อยๆมาวิเคราะห์กันดูนะครับโอเค2สเต็ปนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ทที่เป็นควอนตัมนะฮะ1 query อ่ะโอเคก็มาดูอินพุตแรกกันนะฮะพาร์ทแรกที่จุดนี้นะฮะหลังตรงนี้นะฮะผมก็จะลองมาไล่กันดูก่อนละกันนะฮะถ้าเนื่องจากมันเป็นระบบที่แยกกันหมดเลยนะฮะเราก็จะได้ว่าหลังจากตรงนี้มันจะได้1ส่วน √2 นะฮะของ0บวก1อันนี้บิตและอันนี้ควอนตัมบิตแรกนะฮะเทนเซอร์กับ1ส่วน √2ของ0บวกกับ1นะแล้วก็เทนเซอร์กับ1ส่วน √2ตัวท้ายเป็น1นะฮะเพราะนั้นก็จะอันนี้ก็ต่อเป็น0ลบ1นะฮะก็ถ้ากระจายเทอมนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดมากขึ้นนะฮะเราก็จะได้อันนี้นะฮะออกมาเป็น1ส่วน2ของขอเอา2บิตหน้ามารวมกันนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะไปป้อนฟังก์ชัน f เนาะก็จะได้เห็นนะก็ได้ออกมาเป็นตรงนี้นะฮะพอเอาไปผ่านเซอร์กิต f นะฮะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะเราลองมาไล่กันดูนิดนึงก่อนนะฮะผมจะไล่แค่ข้างหน้าอย่างเดียวก็พอนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวมันจะซุปเปอร์โพซิชันกันนะฮะเพราะนั้นเราลองดูเทอมนี้นะฮะลองดูแค่เทอมนี้อย่างเดียวนะฮะโอเคก็สมมุติเรามีสเตทเป็นอันนี้ผมจะเอาตัว normalization ออกหมดเลยนะฮะก็เป็น0ลบ1อันนี้เนาะพออันนี้ไปผ่านกับCF นะฮะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะกลายมาเป็นอะไรนะฮะก็ข้างหน้านี้ก็จะเหมือนเดิมเนาะ0 0นะฮะเสร็จแล้วบิตข้างหลังนะฮะบิตข้างหลังก็จะเป็น0 0 XOR กับ F 0 0เนาะนะฮะแล้วก็ลบกับ1 XOR กับ
f 0 0เหมือนกันนะฮะซึ่งทีนี้อันนี้มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะถ้า f 0 0เป็น0นะฮะมันก็เป็น0ลบ1เนาะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็น1นะฮะนะถ้าอันนี้เป็น1นะมันก็จะเป็น1ลบ0นะฮะก็คือจะเหมือนมีลบ1คูณอยู่ข้างหน้าทีนี้เราแฟกเตอร์0กับลบ1ออกมานะเราก็จะได้ว่าอันเนี้ยเท่ากับนะฮะอะไรนะลบ1ยกกำลัง f 0 0นะก็คือเป็น0เป็น1ขึ้นกับตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็แฟกเตอร์0ออกมาก็คือจะเป็น0 0แล้วก็0แล้วก็ลบ1อันนี้ออกมาอันนี้ก็คือเฟสคิกแบ็กนะฮะตามที่เราเคยดูเลยอันนี้คือสเตทอันแรกเนาะช่องแรกตัวนี้นะฮะนะเพราะฉะนั้นเรารีไรท์ทั้งหมดนะฮะก็คือจากข้างบนนะฮะเพราะนั้นจากตรงนี้คือสเต็ปตรงนี้ตรงสเต็ปตรงนี้เป็นสเต็ปที่2เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่าจากสเต็ปที่2นะฮะอันนี้เคสเดียวเนาะคือ0 0ถ้าเกิดตัวอื่นก็ไล่ได้แบบเดียวกันนะฮะเราจะได้ว่าจากสเต็ปที่2นะฮะหลังจากผ่านเซอร์กิต F แล้วเนี่ยสถานะเราก็ได้เป็น1ส่วน2ของลบ1ของ F 0 0นะฮะของ0 0นะฮะบวก1ส่วน2ของลบ1ยกกำลัง f 0 1ของสเตท0 1เนาะแล้วก็บวกของมันก็จะซ้ำกันหมดเลยนะแต่ว่ามันก็จะเป็น f 1 0ของ1 0บวก1ส่วน2ของลบ1ของ f 1 1ยกกำลัง f 1 1นะของสเตท f 1 1เนาะทั้งหมดนี้คูณกับ0ลบ1นะแล้วก็มีรูท2อย่างนี้อ่ะโอเคนะเพราะนั้นบิตสุดท้ายเหมือนเดิมครับถ้าเดิมเลยนะฮะบิตสุดท้ายก็คือก้อนนี้เราก็อิกนอร์ไปได้เลยไม่มีผลอะไรกับเรานะฮะทีนี้ผลลัพธ์ของเราจะเป็นยังไงนะผลลัพธ์ของเราจะเป็นยังไงสังเกตว่าอันนี้ครับจากที่เราไล่ตรงนี้นะฮะฟังก์ชันทั้ง4ของเราเนี่ยให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่2คิวบิตแรกเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะฮะก็ลองมาไล่กันดูนิดนึงว่าแต่ละอันให้ผลลัพธ์อะไรนะฮะ f 0 0 f 0 1นะฮะ f 1 0แล้วก็ f 1 1นะฮะถ้า f 0 0เนี่ยนะฮะก็สังเกตว่าก็จะมีลบมีตัวเดียวที่เป็น1เนาะที่0 0ก็จะเป็นลบอันนี้นะฮะผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือผมเอาnormalizing factor 1 0 2ทิ้งหมดก่อนเลยนะฮะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะฮะก็เป็นลบ0 0แล้วก็บวก0 1บวก1 0บวก1 1ส่วน1 0นี่ก็เป็น0 0ลบ0 1บวก1 0บวก1 1นะอีก2อันนี้ก็ไล่ได้ทำนองเดียวกันนะฮะไล่ได้ตามนี้นะฮะ4อันทีนี้4รูปแบบที่เป็นไปได้เนี่ยนะฮะมันมีข้อสังเกตอันนึงนะฮะก็คือว่าผมจะเรียกอันนี้ว่าเป็นสเตทฟรี0 0เนาะนี่ก็เป็นฟี01นี่เป็นฟี10นี่เป็นฟี11แล้วกันนะฮะเท่ากับตารางอันนี้นะฮะสังเกตว่านะฮะสเตทฟี00นะฮะฟี01ทั้ง4สเตทเนี่ยนะฮะมันออโตนอมอลหมดเลยนะฮะตั้งฉากกันหมดเป็นออซนะตั้งฉากกันหมดเลยนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูในรูปในแง่ของแกนนะฮะก็คือเรามี4มิติเนาะแต่ว่าไอ้รูปแบบทั้ง4ที่เป็นไปได้มันตั้งฉากกันหมดเลยนะฮะมัน4มิติเนาะวาดไม่ได้แต่ว่ามันตั้งฉากกันหมดทีนี้มันแพร์ไวส์ออร์โทกอนอลนะฮะทีนี้ในผมจะขอเคลมเลยนะฮะก็คือเนื่องจากเวกเตอร์ทั้ง4อันนี้มันตั้งฉากพอดีนะฮะเราก็จะมีเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือว่าถ้าตั้งฉากกันหมดนะฮะอย่างแรกก็คือสามารถมีเบสิสที่ใช้วัดนะฮะที่แยกแยะ4รูปแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็คือถ้าเราเลือกเบสิสที่มันดีพอก็จริงๆก็ใช้ตัวมันเองเนี่ยแหละเป็นเบสิสก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่ามันก็การวัดมันก็จะยากนิดนึงนะต้องวัดในเบสิสแปลกๆนะแต่ว่าจริงๆอีกมุมนึงก็ทำได้เหมือนกันนะฮะก็คืออีกทางนึงก็คือแบบนี้แบบ1นะก็คือเลือกเบสิสทางที่2ก็คือมี unitary transformation นะฮะu นะฮะเป็น unitary transformation เนี่ยที่ transform state ตรงนี้กลับมานะฮะให้มาอยู่ใน standard basis นะฮะที่แปลง state ใ
แตกต่างกันทั้งหมดบน standard basis นะฮะนั่นก็คือพอแปลง u เสร็จนะฮะเอาผลลัพธ์มานะฮะเอาฟรีมานะฮะแล้วก็มาผ่าน u แล้วเราก็ไป measure ได้เลยนะฮะวัดใน standard basis ได้เลยนะฮะก็จะได้ออกเป็น0 0 0 1 1 0 1 1เลยแล้วก็รู้เลยเป็น f ไหนนะฮะซึ่ง u เขาก็วาดมาให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเวกเตอร์กลุ่มนี้นี่เองนะฮะก็คือพอเอาไปคูณปั๊บเราก็จะไปเป็น1อยู่ในที่00 00 01 10 11อะไรกันก็ว่าไปนะฮะโอเคทีนี้u เนี่ยเพราะนั้นอัลกอริทึมของเราก็คือเอา transformation u เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ measure 2อันนะฮะ2บิตนะฮะแต่ว่าสังเกตว่าเรียก query แค่ครั้งเดียวนะฮะเราก็มีทํา measurement 2ครั้งนะฮะแล้วเราก็แยกได้เลยว่าเป็น f ไหนนะ f0 f1 f00 f01 f10 แล้วก็ f11 นะฮะจริงๆ u เนี่ยสามารถสร้างด้วยเซอร์กิตได้ด้วยนะฮะในชีทเขาทำไว้หน้าตาเซอร์กิตที่จะใช้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็น h ฮันนามาดก่อนนะฮะแล้วก็มาผ่านฟังก์ชันนี้นะฮะต้องมาผ่านเฟดฟลิปนะฮะ z นะฮะเฟดฟลิปเสร็จแล้วไปผ่านไอ้ตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่า control phase flip นะฮะก็คือจะ flip ถ้านี่เป็น1นะฮะเหมือน control not นะฮะอันนี้แต่เป็น control phase flip แทนนะฮะอันนี้ก็ h นะเกณฑ์หน้าตาแบบนี้นะฮะจะทำงานเป็นเหมือน u นะเพราะนั้นถ้าเราเอาก้อนนี้ไปใส่ข้างบนก็เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะแยกแยะได้เพราะนั้นเราก็สามารถแยกแยะ f ได้นะฮะโดยใช้1 queryซึ่งถ้าเทียบกับตัวคลาสสิคอลที่ต้องเรียกอย่างน้อย3นะอันนี้ก็ดูดีขึ้นนะนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอินโทรนิดนึงนะของเทคนิคที่เราจะใช้ซึ่งถ้ามาตรฐานของเราก็คือไอตัวเฟสคิกแบ็กนี่เองนะฮะอ่ะโอเคเราก็จะขึ้นตัวดอยส์โจซานอัลกอริทึมนะฮะเดี๋ยวเราจะนิยามปัญหาที่เราอัลกอริทึมนั้นมันไปใช้แก้ก่อนนะฮะเนี่ยเราก็ให้ฟังก์ชัน f นะฮะคราวนี้เป็น input n bit แล้วนะฮะ0 1กำลัง n นะฮะผลลัพธ์ออกมาเป็น0 1โดยที่รับประกันว่านะฮะ f เนี่ยจะเป็น1ใน2แบบนะฮะเนี่ยเคส1นะฮะ f เป็น constant นะฮะนั่นคือ fx นะฮะเท่ากับ0หรือ fx เท่ากับ1นะฮะหรือเคสที่2นะฮะนะ f เป็น balance นะฮะนะนั่นคือนะฮะเซตอันนี้นะฮะเซตของ x นะฮะที่อยู่ในเป็น input นะฮะ0 1กำลัง n นะฮะ such that fx นะฮะเท่ากับ0นะฮะอันนี้ขนาดเท่ากันนะฮะกับเซตของ x ที่เท่ากับ1นะฮะซึ่งก็เท่ากับ2กำลัง n ลบ1นะอันนี้ก็คือจะเป็น balance นะเราต้องการจะแยกระหว่างเคส2เคสนี้นะฮะ go นะฮะแยกเคส1เคส2อ่ะโอเคนะฮะนี่คือเป้าหมายของเรานะทีนี้ตัว f input ที่เราได้รับมาก็จะอยู่ในรูปเหมือนเดิมครับเป็นเซอร์กิตนะฮะ cf นะฮะนะก็จะรับ x อันนี้อยู่ใน0 1 x อยู่ใน0 1กําลัง n นะฮะ n bit นะฮะแล้วก็ b ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิมฮะ x แล้วก็ bx ออกกับ fx อ่ะอันนี้คือ input ของเรานะฮะก่อนที่เราไปดูว่าทางฝั่งคลาสสิคอลแล้วก็ควอนตัมมันทำงานได้ยังไงเรามาดูตัวหน้าตาตัวอย่างฟังก์ชัน f สักนิดหนึ่งนะฮะจะมี2อันนะ f ผมเรียกเป็น g แล้วก็ g prime แล้วกันนะฮะแล้วก็ input เอาเป็นสัก n เท่ากับ3แล้วกันนะฮะก็เป็น0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1ฝั่ง g ก็อาจจะเป็น constant นะฮะ constant ก็อาจจะเป็น1หมดหรือ0หมดก็ได้นะฮะจะเป็นหมดแบบนี้นะส่วนฝั่ง g prime เป็น balance นะก็คือจะมี0อยู่ครึ่งหนึ่งมี1อยู่ครึ่งหนึ่งก็จะเป็น0อยู่1อัน2อันในกรณีนี้ก็คือจะมี0อยู่4อันนะฮะแล้วก็มี1อยู่4อันนะฮะแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการจะได้คำตอบแบบชัวร์ที่สุดนะฮะว่ามันอยู่ข้างไหนเนาะเราก็ต้องในทางคลาสสิคอลเนี่ยเนื่องจากเราถามได้ทีละ1ค่าใช่ไหมฮะเราก็ต้องถามอย่างเช่นถ้าเราถามตรงที่มันตรงกันนะฮะดูจาก2ฟังก์ชันนี้นะฮะสมมติว่าถามไปในกลุ่มเหล่านี้นะฮะ4อันเนี่ย
เราก็เห็นว่ามันเป็นศูนย์เหมือนกันหมดเลยนะฮะเราก็ยังแยกแยะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยเพื่อความชัวร์เราก็ต้องถามทั้งหมด5ครั้งนะเพราะฉะนั้นใน general ทั่วไปนะฮะเนื่องจากเรามี2กำลัง n input นะฮะเราก็ต้องถามทั้งหมด worst case นะฮะ worst case นะฮะก็ต้องถามทั้งหมด2กำลัง n ลบ1นะหาร2แล้วก็บวก1ครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเรายอมรับอัลกอริทึมแบบสุ่มได้นะฮะก็คือเราบอกว่าโอเคผมจะหยิบสุ่มๆเนาะเนื่องจากอันเนี้ยมันมีครึ่งนึงที่เป็น0ครึ่งนึงที่เป็น1นะฮะถ้าเราหยิบเป็นสุ่มเนี่ยเราก็จะมีความน่าจะเป็นที่จะสมมติเราหยิบอันแรกมาแล้วหยิบอันแรกได้สมมติว่าหยิบอันแรกได้0มานะฮะหยิบอันแรกได้0อันแรกได้ A มานะฮะสนใจเคสนี้เป็นหลักก่อนนะฮะความน่าจะเป็นที่อันถัดไปเนี่ยจะได้ B จะได้ not A นะฮะก็คือ1ส่วน2นะที่จะพบค่าที่ไม่เท่านะฮะค่าที่แตกต่างประมาณ1ส่วน2จริงๆเยอะกว่า1ส่วน2นิดนึงเพราะเราอย่าไปสุ่มค่าเดิมนะมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็เหมือนเราโยนเหรียญนะฮะก็คือมีโอกาสที่ไปเจอมีโอกาสที่ถ้าเราอยู่ในเคสเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ในเคสเนี่ยด้วยป๊อปประมาณ1ส่วน2ทุกๆครั้งเนาะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็เหมือนเราโยนเหรียญถามว่าต้องโยนกี่ครั้งโดยเฉลี่ยถึงจะเจอก้อยอย่างเงี้ยครับเจอหรือเจอเหรียญขึ้นเป็นหัวอย่างเงี้ยนะฮะก็คือ2โดยเฉลี่ยประมาณ2ครั้งนะฮะโยนโดยเฉลี่ยประมาณ2ครั้งนะเพราะฉะนั้นถาม3ครั้งก็ควรจะโดยเฉลี่ยก็น่าจะเจอแล้วว่าอยู่ในเคสนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการได้ความน่าจะเป็นที่มันชัดเจนนะคือถ้าเราถาม k ครั้งนะฮะเราก็วิเคราะห์ได้นะฮะว่าความน่าจะเป็นมันควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือความน่าจะเป็นที่เราหล่นเจอแต่0อย่างเดียวนะฮะก็จะประมาณ1ส่วน2ยกกำลัง k ลบ1อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะเนื่องจากมีป๊อป1ส่วน2ที่เราจะรอดใช่มั้ยแต่เราดันซวยทุกครั้งเลยนะฮะก็ถาม K ครั้งนี้คือครั้งแรกไม่นับนะครั้งแรกได้อันหนึ่งมานะฮะที่เหลืออีก K ลบ1ครั้งเนี่ยเราจะซวยหมดเลยหรือเปล่านะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นความน่าเป็นซึ่งเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะว่าคลาสสิคอลทำได้เท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางควอนตัมกันนะว่าทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคทีนี้คลาสสิคอลนะฮะคลาสสิคอลทำยังไงได้บ้างนะฮะคลาสสิคอลเนี่ยถ้าต้องการได้คำตอบแบบเป็นความน่าจะเป็นนะฮะโอเคมั้ยฮะมี randomized algorithm ที่มีประสิทธิภาพนะฮะคุณสุ่มประมาณแบบ constant ครั้งแล้วโอกาสที่ตอบผิดก็จะน้อยหน่อยนะก็สุ่ม algorithm ก็สุ่ม x นะฮะแล้วก็ k รอบถ้าตรงกันหมดนะถ้า f x 1นะฮะเท่ากับ f x 2เท่ากับ f x k นะฮะก็ตอบเคส1นะฮะเคส1ถ้าไม่ใช่ก็ตอบเคส2นะฮะเคส2นะซึ่งถ้าเกิด in expectation เราใช้2รอบก็น่าจะตอบได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นก็จะมีความน่าจะเป็นที่จะตอบผิดนะฮะก็คือตอบดูสุ่มมา k ตัวนะฮะแล้วก็ดูว่าเป็นเคสไหนเนาะก็มีความน่าจะเป็นที่มีที่จะตอบผิดไม่เกินเท่ากับ1ส่วน2ยกกําลัง k นะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าทีนี้จริงๆลบ1ด้วยนะมีลบ1แต่ว่าน้อยเป็น exponential นะฮะถึงแม้ทางฝั่ง classical จะมี randomized algorithm ที่ดีนะฮะแต่ถ้าเราต้องการคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะที่ถูกต้องเสมอเราอาจจะต้องถามต้องใช้2กำลัง n ลบ1บวก1 query นะฮะก็คือเป็น exponential เลยนะในกรณีที่แย่ที่สุดเนาะในกรณีที่แย่ที่สุดทีนี้แล้วในตัวทีนี้ถ้าเป็นควอนตัมล่ะถ้าเป็นกรณีของควอนตัมเราจะทำยังไงนะฮะควอนตัมเนี่ยสามารถหาคำตอบโดยใช้1 query เท่านั้นนะฮะด้วยท่าน่าจะพอเราได้ท่าคล้ายๆของเดิมเลยนะฮะก็คือเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราก็จะมี cf อยู่นะฮะนะแล้วเราก็มี input นะฮะก็เริ่มด้วย0หมดเลยนะฮะอันนี้ n ตัวแล้วก็มี1อยู่อันนึงนะฮะทั้งหมดนี้ไปผ่านฮาดามาร์ทนะฮะ1ก็เหมือนกันฮะไปผ่านฮาดามาร์ทเสร็จแล้วผลลัพธ์ก็ท่าเดิมในนี้ก็คือ discard นะฮะทิ้ง
แล้วที่เหลือก็มาผ่านฮันดามาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็วัดนะอันนี้ก็เป็นตัวอัลกอริทึมเลยนะฮะหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมนี้ยังไงนะฮะเราจะวิเคราะห์ไอตัวเซอร์กิตนี้ยังไงนะฮะพาร์ทหลักๆพาร์ทข้างหน้าเนี่ยนะฮะโอเคข้างหน้านี้ก็คงจะเหมือนเดิมสเตจ1นะฮะก็วิเคราะห์ได้ไม่ยากนักนะฮะสเตจ2นี่ก็คือเราก็จะคล้ายเดิมที่เราดูมาแล้วก็คือจะเป็นตัวเฟสคิกแบ็คนะฮะเพราะนั้นอันที่เราจะสนใจแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยก็คือไอ้พาร์ทหลังเนี่ยนะก็คือสเต็ปที่เรามาผ่านตัวฮานามาทรานส์ฟอร์มตรงนี้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะฮะไล่เป็นสเต็ปนะฮะงั้นไอ้ตัวที่จะดูใหม่หน่อยนึงของเราก็คือตรงนี้นะฮะอันนี้ของใหม่โอเคเรามาดูพาร์ทแรกก่อนนะฮะก่อนที่จะไปผ่านเฟสคิกแบ็คนะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าเราก็จะมี0 n ตัวนะฮะแล้วก็อันนี้กัน1เนาะนี่ยาว n นะฮะเราก็ไปผ่านฮันดามาดนะฮะฮันดามาด n บวก1ตัวนะฮะนะซึ่งอันนี้เราจะเขียนย่อบนี้นะฮะฮันดามาดแล้วก็ยกกำลังมันไม่ได้ยกกำลัง n นะมันเทนเซอร์กำลัง n บวก1บางทีเราก็ย่อบนี้นะฮะก็คือเทนเซอร์กัน n บวก1ครั้งนะประมาณนี้ผลลัพธ์จากตรงนี้ก็คือถ้าเราจำได้นะฮะลองมาดูตัวคูณ1ผ่านฮานามาตทั้งหลังนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรเนาะเราผมจะใส่ไว้ข้างหลังแล้วกันนะ1ส่วนรูท2ของ0ลบ1ส่วนรูท2ของ1นะฮะส่วนตัวข้างหน้านะฮะตัวแรกก็จะเป็น1ส่วนรูท2ของ0บวก1ส่วนรูท2ของ1เนาะเราก็จะคูณไปเรื่อย1ส่วนรูท2ของ0บวก1ส่วนรูท2ของ1นะแล้วก็เทนเซอร์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายุบแค่ข้างหน้านี้นะฮะรวมข้างหน้าเข้าด้วยกันสังเกตว่ามันก็ทุกคอมบิเนชันเลยเนาะก็คือ0 1 0 1 0 1ทุกคอมบิเนชันเพราะมันก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นซัมของแล้วก็มีรูท2อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ n ตัวนะฮะเพราะนั้นเราก็จะยุบอันนี้มันจะเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2ยกกำลัง n นะของรูปแบบบิตทั้งหมดนะฮะ0 1 0 1ทั้งหมดกำลังอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะเขียนเป็นเทอมนี้แทนนะฮะเป็นซัมของบิตสตริง x นะฮะที่มาจาก0 1ยกกำลัง n นะฮะของสเตท x แบบนี้นะฮะนี่คือตัวข้างหน้าเนาะเสร็จแล้วก็เราก็จะมีเทอมข้างหลังคือบิตสุดท้ายนะฮะก็คือเหมือนเดิมครับ1 0 2ของ0นะฮะลบแล้วก็1 0 2ของ1ประมาณนี้อันนี้คือพาร์ท1นะฮะก้อนนี้ก็คืออันนี้คืออินพุตทั้งหมดเป็นที่เป็นไปได้เลยนะถ้าเรามองท่าเนี้ยนะฮะจับทั้งก้อนใส่ฮานามาดเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนเป็นการสร้างอะไรดีสร้าง0 1ทั้งหมดนะฮะอินพุตทั้งหมดที่เป็นไปได้นะฮะออกมากลายเป็นก้อนนี้เนาะตัวที่ tx ตรงนี้นะเวลาเขาพูดว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมีพลังดูเหมือนมีexponential power เนี่ยฮะก็คือโดยมากก็จะ refer ถึงตรงนี้นะฮะก็คือเราสามารถสร้างด้วย input แค่ n bit นะฮะ n quantum bit เราสามารถสร้าง input ทั้งหมด2กำลัง n แบบไปพร้อมๆกันได้นะโอเคนะฮะพอเราเอาไอ้ก้อนนี้นะฮะด้วยเทอมหน้าตาแบบนี้นะฮะไปใส่กับผ่านเอาไปผ่าน CF นะฮะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์phase kickback ตามมานะฮะเพราะนั้นผมก็จะรัดไปเลยนะฮะเราก็จะใช้ได้ phase kickback ถ้าเราลองไล่ดูนะฮะเราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย ก็คือจะเป็น อะไรนะ1ส่วน2กำลัง n square root นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่า f เครื่องหมายของมันนะฮะบวกลบเนี่ยนะฮะขึ้นกับ f นะเพราะนั้นก็ลบ1ของ fx คูณกับ state fx นะฮะประมาณนี้แล้วข้างหลังก็เหมือนเดิมนะฮะ1ส่วน √2 ของ0แล้วก็ลบ1ส่วน √2 ของ1นะเพราะฉะนั้นทริคนี้ใช้บ่อยมากเลยนะฮะ face kickback นะฮะโอเคพอมาถึงตรงนี้ปั๊บแล้วเนี่ยเราก็ตามสไตล์เดิมนะฮะอันนี้ทิ้งได้ไม่ต้องสนใจได้นะฮะที่เหลือข้างหน้าก็ต้องไปผ่านฮานามาดนะฮะทีนี้อ่ะโอเคก่อนที่เราจะมาดูผลของฮานามาดทรานส์ฟอร์มกับไอ้ก้อนตรงนี้นะฮะเราลองมาวิเคราะห์ตัวฮานามาดทรานส์ฟอร์มกันสักนิดนึงก่อนนะฮะผมก็จะแทรกสเต็ปตรงนี้แทรกมานะฮะดูว่าถ้าเรามีสเตจ Aเอามาผ่านฮานามาทรานส์ฟอร์มหลายๆอันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นสเต็ปที่เรามาวิเคราะห์แยกก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อจากของเดิมนะฮะ
เราค่อยมาดูทีละเคสฮะเรามาดูเคสแรกก่อนนะฮะ1บิตนะก็คือ A เราจะเรามองว่าเราเอา input มาผ่านอันดามาดนะฮะก็ลองดูนะฮะ S แล้วก็A 1บิตนะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนรูท2ของ0นะฮะทีนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นบวก1หรือลบ1เนี่ยมันขึ้นกับว่า A เนี่ยเป็น0หรือเป็น1เนาะมันก็คือจะเป็นลบ1ของA นะถ้า A เป็น1ก็เป็นบวก1นะฮะถ้า A เป็น0ก็เป็นบวก1ถ้าเป็น1ก็เป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นสเตทมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราเขียนอีกทีนึงเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะฮะก็คือเราผมดึงนี้มาก่อนนะ1ส่วนรูท2ออกมาเสร็จแล้วเราก็ซัมนะฮะให้มันอยู่ในรูปแบบนี้เนาะก็คือบิตข้างหลังเนี่ยมองว่าเป็น B นะฮะ B นะ B ก็ vary ตั้งแต่0กับ1นะแต่ว่าที่เครื่องหมายของ B เนี่ยมันจะเท่ากับอันนี้นะฮะลองดูนิดนึงนะฮะว่าเชื่อไหมนะฮะ A กับ B เนี่ยก็คือถ้า B เป็น0ก็เป็นลบ1กับลัง0ก็เป็น1ถ้า B เป็น1นะก็ขึ้นกับ A นะก็คือเป็นเทอมนี้ออกมาอันนี้คือ1บิตนะฮะทีนี้ลองดู2บิตบ้างนะฮะลองดู2บิตบ้างนะฮะค่อยๆไล่ดูนะฮะ2บิตนะฮะก็เป็นสเตท X ละกันนะฮะ X S ของ Xนะโดย x เนี่ยเท่ากับนะ x เนี่ยเท่ากับ x 1 x 2แล้วกันนะฮะโอเคไหมฮะโดยที่อยู่ใน0 1กำลัง2อ่ะโอเคนะฮะทีนี้ด้วยไอเดียเดียวกันนะฮะเรามันเป็นฮันดามาร์ด2ตัวนะฮะมันไม่ใช่ตัวเดียวนะมันก็เทนเซอร์กันไปนี่คูณกับ x นะตัวแรกก็ไปทำกับ x 1ตัวที่2ก็ไปทำกับ x 2เราก็ใช้ท่าแบบเดิมนะฮะอันนี้จะเท่ากับก็กลับมาดูข้างบนเนาะอันนี้ก็เป็น x แทนก็จะเป็นจะเป็น x ของ x 1นะฮะแล้วก็เทนเซอร์กับ h ของ x 2นะฮะก็มาใช้ดูสูตรข้างบนนะมันก็จะกลายมาเป็น1ส่วนรูท2ของนะซัมของ y 1แล้วกันนะฮะ0 1นะฮะของลบ1ของ x 1 y 1คูณกับ y 1อันนี้ตัวหน้านะฮะแล้วก็ตัวหลังก็เป็น1ส่วนรูท2ของซัมของ y 2นะฮะ0 1นะของลบ1ของ x 2 y 2ของ y 2โอเคนี่คือ2บิตนะฮะก็ถ้าเรากระจายเทอมไปนิดนึงเอาคูณกันเข้าไปนะฮะคูณกันเข้าไปอย่าลืมว่ามันเป็นเทนเซอร์กันอยู่เนาะนั้น y 1กับ y 2มันก็จะไปต่อกันนะ y 1กับ2 y 2ก็ไปต่อกันเพราะนั้นถ้าเราจะเรียก y 1 y 2เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ใน0 1นะฮะยกกำลัง2นะเราก็เรียกนี้เป็น y ไปเลยนะฮะมันก็จะมาต่อกันแบบนี้เนาะเราก็จะเขียนได้มาเป็นอันนี้จะเท่ากับก็ลองมาไล่กันนิดนึงนะฮะอันนี้จะกลายเป็น1ส่วน2นะอันนี้รูท2รูท2ไปนะฮะเสร็จแล้วซัมตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น y นะฮะที่เป็นเท่ากับ0 1กำลัง2แต่ว่า y นี่เท่ากับ y 1 y 2เนาะคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วข้างหลังนะฮะมันก็จะเหมือนว่ามันคูณกันเนาะก็เป็นลบ1 x 1 y 1ลบ1 x 2 y 2นะก็จะเป็นลบ1ของ x 1 y 1แล้วคูณกับลบ1ของ x 2 y 2นะของ y 1นะกับ y 2แบบนี้นะฮะแล้วถ้ารวมเป็น y ถ้าเขียนเป็น y มันก็จะกลายมาเป็นเท่ากับ1ส่วน2ของซัมของy นะฮะ0 1กำลัง2นะฮะผมก็จะยุบรวมไปเลยนะก็เป็น x 1 y 1บวก x 2 y 2นะฮะแล้วนี่ก็เป็น y อ่ะไล่มาเป็นแบบนี้นะฮะสังเกตว่ากำลังคีย์มันอยู่ที่กำลังนี้นะฮะก็คือสเตททั้งหมดออกมาซ้ำกันหมดอยู่ดีแต่ว่ากำลังว่าจะเป็น0หรือเป็น1เนี่ยนะฮะนะว่าจะเป็น0หรือเป็น1เนี่ยมันอยู่ที่ข้างบนตรงนี้นะฮะมันขึ้นมาเด้งขึ้นมาข้างบนเนาะโอเคทีนี้ถ้ามี n bit ล่ะถ้ามี n bit นะฮะค่อยๆไล่นะฮะถ้าเป็น n bit นะฮะเราก็จะเป็น x เนี่ยนะฮะ x เท่ากับ x 1 x 2 x 3ถึง xn นะฮะเราก็เวลาพูดถึง y ก็มี n ตัวนะฮะเราก็จะพิจารณา x h นะฮะเทนเซอร์กันไป n ครั้งนะคูณกับ x สเตท x นะอันนี้ก็จะเท่ากับนะฮะ
1ส่วน2กำลังเอ็นแล้วก็สแควร์รูทเพราะแต่ละตัวมีรูท2เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะซัมนะก็ของ y ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็สเตททั้งหมดก็เป็น0 1ยกกำลัง n นะเพราะ n tensor มา n ตัวเนาะเสร็จแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือนี้ครับมันจะออกเป็นอันนี้ลบ1นะฮะเป็น x 1 y 1บวก x 2 y 2บวกไปเรื่อยถึง x n y n นะของ state y หน้าตาแบบนี้นะฮะนั้นมันก็เหมือนเอา x มาคูณกับ y ทีละบิตเลยนะฮะคูณ y ทีละบิตนะฮะนะเพราะอันนี้มันจริงสำหรับอันนี้สำหรับอันนี้นะฮะสำหรับ x ใดๆนะฮะที่มาจาก0 1ยกกำลัง n นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะ follow ตามจอห์นวอลทรัสนะฮะก็คือเราจะให้ notation นิดนึงนะฮะเพราะเดี๋ยวอะไรต่างๆมันเราจะง่ายนิดนึงนะฮะเราจะให้ x.y เนี่ยนะฮะมันเท่ากับสัมของ xiyi นะฮะ xi โทษ xiyi นะฮะ i เท่ากับ1ถึง n นะฮะแล้วก็ทั้งหมด mod 2นะผมจะพยายามใช้อันนี้ตามเขาเลยนะฮะในบทอื่นถ้ามีผมก็จะใช้อันนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของดอยส์โจซ่าเนี่ยเราก็จะใช้ตามนี้ไปก่อนนะโอเคพอได้ notation อันนี้นะฮะเราก็จะได้ว่าเราก็ได้ว่า h tensor n ตัวนะฮะก็เท่ากับ1ส่วน2กำลัง n อันนี้ normalizing factor เฉยๆนะฮะก็จะเป็น sum ของลบ1ของ x.y นะก็คือคูณการเรามอด2นะฮะจริงๆตรงนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเรามากนะเพราะเดี๋ยวมันจะหายหมดตัวเดี๋ยวมันจะมีผลนะฮะต่อไปก็ได้เป็นอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือพาร์ทที่เราไปดีทัวร์มานะฮะเพราะฉะนั้นเอาสเตทอะไรก็ตามมาใส่กับฮาดามาร์ทนะฮะใน x นะฮะก็ได้ของมาหน้าตานี้นะฮะ x ก็มาดอทกับ y อยู่ข้างบนสเตทตรงนี้นะฮะนะโอเคเรากลับมาดูผลลัพธ์ขั้นที่3นะฮะหลังs กำลัง n ของดอยโจซ่ากันนะฮะก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ย เราได้ผลลัพธ์มาเป็นอันนี้เนาะก็คือ1ส่วน2กำลัง n สแควร์รูทนะฮะของ sum x ตั้งแต่0 1กำลัง n ของลบ1 fx อ่ะอันนี้ก็คือphase kickback นะฮะทีนี้เอามาผ่าน hอันดามากันtensor กัน n ครั้งนะฮะได้อะไรออกมานะก็เหมือนเดิมฮะถ้าเราเอาไอเดียนี้มาก็คืออันนี้amplitude ก็เหมือนเดิมนะฮะมันมีบวกลบตรงนี้อยู่เนาะแต่ว่าไอ้ก้อนหลัง x เนี่ยมันก็จะกลายเป็นในตัวเทอมเหมือนเทอมข้างบนตัวนี้นะฮะเนาะมันก็จะกระจายเทอมมาเราก็จะเขียนออกมาได้เป็นแบบนี้นะฮะได้เป็น1ส่วน sum ของx ตั้งแต่0 1กำลัง n นะของลบ1 fx นะเสร็จแล้วมันก็ไประเบิดเป็น y ออกมาอีกนะฮะก็จะเป็นกลายมาเป็นซัมของนะ y มี1ส่วนนี่ติดไปด้วยนะฮะแล้วก็ซัมของ y นะฮะเท่ากับ0 1กำลัง n นะฮะของลบ1ของ x.y แล้วก็สเตทเป็น y อันนี้อ่ะได้มาเป็นอันนี้นะฮะเพราะนั้น1สเตทจากข้างนี้นะฮะระเบิดออกมาเป็น2กำลัง n สเตทข้างนี้นะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นสเตทย่อยๆมีบวกลบๆบวกลบเต็มไปหมดก็ได้ของฝั่งนี้ออกมานะฮะทีนี้แล้วฝั่งนี้มันได้อะไรนะฮะนะสังเกตว่านะฮะfx ถ้าเราเอาซัม2ตัวนี้มารวมกันนะฮะนะฮะนะแล้วก็เราจะ manipulate sum ตัวนี้หน่อยนึงนะฮะสังเกตว่าไอ้ sum ของ y นี่มันจะเป็นตัวหลักเนาะเสร็จแล้ว fx x นี่มันก็เหมือนแบบเป็นมา sum อีกทีนึงเนาะเราก็จะสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะฮะแล้วก็เอา2กำลัง n จัดให้มันดูดีนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเท่ากับนะฮะ sum ของ y เราจะอิง y เป็นหลักเพราะ y มันเป็น state ที่เราจะวัดได้เนาะมันจะเป็น y เท่ากับ0 1กำลัง n นะฮะของ1ส่วน2กำลัง n นะฮะคูณกับ x ก็เราซัมนี้เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ลบ1กับลบ1ก็มาคูณกันกลายเป็นอันนี้นะฮะซัมของ
นะลบ1ลบ1คูณกันก็บวกกันนะฮะก็เป็น fx บวกกับ x dot y นะทั้งก้อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัมประสิทธิ์นะฮะแล้วคูณกับ y อ่ะโอเคนะฮะโอเคอันนี้คือผลลัพธ์ของเราแล้วนะฮะพอเราไปเมชเชอร์นะฮะเราก็จะได้ตามนั้นอันนี้นะฮะก็คือเราจะได้หลังเมชเชอร์เมนต์นะฮะจะได้สเตทได้ y นะฮะด้วยความน่าจะเป็นขึ้นกับไอ้ก้อนข้างบนนี้นะฮะกำลัง2นะฮะประมาณนี้นะทีนี้เราลองมาดูเคสแรกนะฮะเราถามคำถามนี้นะครับความน่าจะเป็นที่วัดได้0เป็นเท่าไหร่นะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยต้องมาดูแอมพลิจูดของ0นะฮะโอเคนะฮะก็คือต้องหาแอมพลิจูดของ0นะฮะว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองแทนก้อนนี้เข้าไปนะฮะถ้าดูแอมพลิจูดของ0เนี่ยก็คือ y เป็น0นะอันนี้ก็เป็น0ไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของ0เนี่ยคือแอมพลิจูดของ0คือนะซัมของ1ส่วน2กำลัง n นะฮะซัมของ x 0 1นะฮะของลบ1ของ f x นะบวก x บวก x กับ y นะ y เป็น0เพราะอันนี้ก็ตัดไปกลายเป็น0ไปนะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ผลลัพธ์ของก้อนนี้มันเป็นอะไรนะฮะนะทีนี้สังเกตว่านะฮะถ้าเราอยู่เคสคอนสแตนต์นะฮะเคส f คอนสแตนต์นะฮะถ้าเป็นคอนสแตนต์ก็คือเป็นค่าเดียวกันหมดเนาะถ้าเป็นกำลัง0อันนี้ก็จะเป็นมี2กำลัง n ตัวนะฮะแต่ละตัวก็เป็นถ้าเป็น0หมดก็เป็น1หมดนะก็กลายเป็น1นะก็คือแอมพลิจูดแอมพลิจูดอันนี้เรามองเรียกว่าเป็น a แล้วกันนะฮะ a เนี่ยเท่ากับ1เนี่ยถ้า fx เท่ากับ0หมดนะฮะถ้า fx เท่ากับ1หมดล่ะก็เป็นลบ1หมดเลยนะฮะซัมกัน2กำลัง n ตัวหารด้วย2กำลัง n a ก็เท่ากับ1เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นคอนสแตนต์นะฮะก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ที่วัดได้0นะฮะคือ1พอดีเลยนะถ้าไม่ใช่ล่ะครับเคสบาลานซ์ก็คือสังเกตว่านะฮะมาดูในตัวซัมเนี่ยนะฮะมันก็คือแอมพลิจูดมันคือ1 2กําลัง n นะเสร็จแล้วมันก็จะมี fx เนี่ยเป็น0กลุ่ม1นะฮะแล้วก็เป็น1อีกครึ่งนึงนะฮะมันก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมี0กําลัง n นะฮะอยู่ในมันจะมีกลุ่ม1เนาะที่เรียกว่าเป็น x 0แล้วกันนะฮะที่เป็นลบ1ยกกำลัง0นะฮะแล้วก็บวกกลุ่ม1ที่เป็น x กำลัง1นะฮะก็คือเป็นลบ1ยกกำลัง1นะซึ่งเนื่องจาก2เซตมันมีขนาดเท่ากันเนาะนะเราก็จะได้ว่าข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็น1นะฮะมี2กำลัง n ลบ1ตัวฝั่งหนึ่งเป็นลบ1มี2กำลัง n ลบ1ตัวนะฮะอันนี้ก็จะได้ว่า1 2 n นะฮะ2กำลัง n ลบ1นะฮะแล้วก็ลบ2กำลัง n ลบ1นะฮะเท่ากับ0นะเพราะนั้นถ้าบาลานซ์นะฮะถ้าคอนสแตนต์นะฮะจะวัดได้0ด้วยความน่าจะเป็น1นะถ้าเป็นบาลานซ์จะวัดได้0ด้วยความน่าจะเป็น0นะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเราก็ตอบได้แล้วครับนะเพราะนั้นสามารถแยกแยะได้นะสามารถแยกแยะก็2กรณีได้นะโดยพิจารณาความค่าที่วัดได้ตอนท้ายนะฮะค่าที่วัดได้ตอนท้ายคือตอนท้ายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละถ้ามันเป็น0ก็รู้เลยว่าเป็นคอนสแตนต์นะฮะถ้าไม่ใช่นะฮะถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นเคสบาลานซ์ยังไงไม่มีทางวัดได้0แต่วัดได้เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันไม่เท่ากับ0แน่นอนนะอันนี้ก็จบตัวดอยส์โจซาอัลกอริทึมนะฮะเพราะนั้นนะก็คือ1 query นะฮะเพราะฉะนั้นมันใน worst case นะฮะ worst case classical นะฮะใช้ต้องเป็น deterministic นะ deterministic ด้วยนะใช้2กำลัง n
ลบ1นะฮะควอนตัมใช้1นะใช้1 query โอเคนะฮะทีนี้มันยังไม่ค่อยเป็นหน้าที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าในคลาสสิคอลเนี่ยมันก็ยังมีตัว randomized algorithm ซึ่งก็ค่อนข้างถึงแม้ในเคสที่แย่สุดมันจะมีสปีดอัพที่ต่างกัน exponential เท่าเนาะแต่ว่าถ้าเรายอม randomization เนี่ยนะฮะมันก็ทำได้โดยไม่ต้องถามเยอะขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ามันมีปัญหาอื่นไหมนะฮะมีปัญหาอื่นไหมที่ randomized algorithm นะฮะเนี่ยก็ต้องการ query จำนวนเยอะนะฮะเทียบกับ quantum algorithm นะฮะซึ่งเดี๋ยวอะไรนะเบิร์นสไตน์วาสเลนีนะฮะก็มีอัลกอริทึมอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่randomize เนี่ยต้องใช้ไม่ว่าใช้วิธีอะไรก็ตามนะฮะ randomize ต้องใช้ n นะฮะ n กับ1นะส่วนไซมอนนะฮะจะเป็นอีกอันซึ่งอาจจะเป็นคลิปของสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวอีกคลิปน่าจะเป็นได้แค่เบิร์นสไตน์วาสเลนีนะฮะไซมอนเนี่ยจะเป็น exponential กับ polynomial นะฮะซึ่งจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการแสดงสปีดอัพภายใต้อัลกอริทึมที่ปัญหาที่มันเป็นทอยปรอบเลมแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะอีก2อันก็จะจบพาร์ทนี้แล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ดอยโจซ่านะฮะแล้วก็ตัวเซิร์ชชิ่งนะฮะผมก็จะเอาไว้แค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ